ต่อมานะคะที่ประเทศฝรั่งเศสมีสงครามร้อยปีนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าสงครามร้อยปีเป็นยังไงบ้างก็ไปดูหนังเรื่องโจนออฟอาร์คได้นะคะโอเคอำนาจของกษัตริย์เนี่ยมีมากยิ่งขึ้นกษัตริย์เห็นว่าพวกบรรดาขุนนางเนี่ยมีความกระด้างกระเดื่องหรือขุนนางบางคนเนี่ยไปเข้าฝ่ายกับอังกฤษประชาชนไม่เลื่อมใสนะคะขุนนางแล้วก็หันมาศรัทธาในกษัตริย์มากยิ่งขึ้นมาจุดเริ่มต้นกันเลยคือพระเจ้าหลุยที่11นะคะแห่งราชวงศ์วาลัวนะคะวางรากฐานแนวคิดแบบราชาธิปไตยให้กับฝรั่งเศสแล้วก็ดินแดนรอบๆของฝรั่งเศสเนี่ยก็ถูกขยายออกไปนะคะสันตะปาก็มอบอำนาจในการจัดสรรเรื่องทางด้านศาสนาเนี่ยให้กับกษัตริย์มีการปรับปรามพวกขุนนางที่อยู่ภายใต้อำนาจนะคะมีพวกชั้นกลางมีทหารรับจ้างนะคะกษัตริย์ก็ใช้อำนาจในการเก็บภาษีโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากสภานะคะมีกองทัพทหารมีสัดส่วนการค้านะคะต่อมาในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่4ก็มีการเปิดโอกาสให้คนเนี่ยมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ได้นั่นเองสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่13นะคะก็ยังคงเป็นการปกครองแบบแอบโซลูทโมนาร์กีอยู่ไม่มีการเรียกประชุมสภาตลอดสมัยของพระองค์เลยนะคะสมัยหลุยส์ที่14ก็มีการคุมอำนาจอย่างเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะคะยกเลิกเสรีภาพในการนับถือศาสนาบังคับให้ประชาชนเนี่ยนับถือแต่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้นเองก็เลยทำให้คนในฝรั่งเศสที่นับถือโปรเตสแตนต์เนี่ยก็หนีออกจากนอกประเทศไปนะคะมีพระราชวังแวร์ซายนะคะเป็นที่ประชุมของพวกรัฐมนตรีต่างๆนะคะแล้วก็พระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยก็เน้นเรื่องของการทำสงครามการประดิษฐ์การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยนะคะความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยก็ยากลำบากนะคะประชาชนยากจนมากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็นำไปสู่การปฏิวัติในปี1789นะคะอันนี้เป็นภาพหลุยส์ที่14นะคะนี่พระราชวังแวร์ซายมาที่อังกฤษนะคะหลังจากที่สิ้นสุดของสงครามดอกกุหลาบไปแล้วก็สงครามร้อยปีไปเนี่ยประชาชนก็เบื่อหน่ายสงครามนะคะแล้วก็สนับสนุนกษัตริย์ในสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่7นะคะแห่งราชวงศ์ทิวดอร์เนี่ยก็ได้สถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะคะพระเจ้าเฮนรี่ที่7เนี่ยมีการตรากฎหมายห้ามชนชั้นขุนนางมีกองทหารนะคะจัดตั้งการศาลของราชสำนักโดยใช้กฎหมายโรมันพิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยกษัตริย์อังกฤษยังคงมีความผูกพันแล้วก็เชื่ออยู่กับคำสั่งของสันถประปาที่กรุงโรมแล้วก็ส่งภาษีทางศาสนาให้กับสันถประปานะคะแล้วก็ยังคงมีสภาที่ทำหน้าที่คัดค้านอำนาจของกษัตริย์มาตั้งแต่คริสตวรรษที่13นะคะต่อมานะคะสมัยเฮนรี่ที่7เนี่ยกษัตริย์ก็เป็นศูนย์กลางแต่ก็ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดแบบสเปนแล้วก็มีอำนาจเด็ดขาดแบบฝรั่งเศสเพราะว่าไม่มีการเก็บภาษีแต่พระองค์ก็มีรายได้นะคะคือมาจากเช่นนะคะ1ที่ดินที่ได้จากฝ่ายที่แพ้สงครามกลางเมืองเงินสนับสนุนจากพ่อค้าชนชั้นกลางมีการลิบทรัพย์สมบัติจากฝ่ายที่สนับสนุนตระกูลยอร์กซึ่งเป็นฝ่ายที่แพ้จากการทำสงครามดอกกุหลาบนะคะมีการออกกฎหมายเรียกปรับทรัพย์สินจากผู้ที่กระทำผิดอย่างหนักเรียกเก็บภาษีที่ดินของกษัตริย์องค์ก่อนๆ นะคะมีค่าธรรมเนียมจากผู้ที่รับมรดกในฟิวดันที่ดินจากวัสเซลที่เคยทำสัญญาไว้กับกษัตริย์ว่าหากตนเสียชีวิตลงจะตกแก่กษัตริย์นั่นเองนะคะพระเจ้าเฮนรี่ที่7นี้ก็มีความสามารถในการบริหารงานนะคะบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากพระองค์เนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการทำสงครามเพราะว่าไม่ต้องการที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายในการทำสงครามแล้วก็เน้นเรื่องของการเจรจาทางด้านการทูตนั่นเองนะคะเขาบอกว่าในช่วงแรกนี่ตอนที่พระเจ้าเฮนรี่ที่7เนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยมีรายได้ประจำปีประมาณ
52,000ปอนด์แต่ว่าในช่วงสิ้นการเป็นกษัตริย์ในพระองค์เนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ142,000ปอนด์นะคะต่อมานะคะในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยก็มีการปฏิรูปศาสนาขึ้นมานะคะก่อตั้งนิกายแองลิแกนเชิร์ชนะคะแยกออกจากศาสนาคริสต์สากลแล้วก็ลดแล้วก็ออกจากอำนาจของพระสันตะปาปาที่กรุงโรมนะคะมีการออกกฎหมายให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจแต่งตั้งพระสังฆราชประจำที่อังกฤษเองแล้วก็โอนทรัพย์สินของศาสนาเนี่ยมาเป็นของรัฐกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในทางศาสนานะคะอาจารย์ลืมเล่าไปนิดนึงนะคะที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยตั้งนิกายแองลิแกนเชิร์ชขึ้นมาก็คือพระองค์เนี่ยต้องการจะแต่งงานใหม่กับพระนางแอนโบลีนนะคะแต่ว่าสันตะปาปาที่กรุงโรมเนี่ยไม่อนุญาตให้แต่งงานพระองค์ก็เลยแบบคว่ำบาตรไปเลยศาสนาคริสต์นะคะนิกายใหม่ขึ้นมาคือแองลิแกนเชิร์ชขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยสามารถแต่งงานใหม่กับพระนางแอนโบลีนได้นั่นเองนะคะซึ่งพระองค์ก็มีลูกกับพระนางแอนโบลีนนะคะคือพระนางอลิซาเบธที่1นะคะก็มีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นั่นเองนะคะก็มีการรักษาประโยชน์ของอังกฤษให้สอดคล้องกับสมาชิกในสภาแสวงหารายได้เข้าสู่พระคลังโดยไม่ต้องขออนุมัติสภาเก็บภาษีรักษาอำนาจในฐานะกษัตริย์อย่างเต็มที่แต่ไม่ขัดแย้งกับสภานะคะพอในสมัยของอลิซาเบธเนี่ยหมดอำนาจลงนะคะเสียชีวิตลงไปนะคะพระเจ้าเจมส์ที่1ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ยึดมั่นในระบบกษัตริย์มีเรื่องของเงินเฟ้อมีการเก็บอากรเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการขัดแย้งกับรัฐสภาที่เป็นฝ่ายของโปรเตสแตนต์นะคะเมื่อพระเจ้าเจมส์เสียชีวิตลงไปนะคะพระเจ้าชาร์ลที่1ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์รัฐสภาเรียกร้องให้กษัตริย์เนี่ยยกเลิกการเก็บภาษีที่สภาเนี่ยไม่ได้อนุมัติยกเลิกการคุมขังโดยพลการนะคะคุมขังยกเลิกการคุมขังคนโดยพลการเจ้าชายที่1เนี่ยก็มีการยุบสภาแล้วก็ปกครองประเทศโดยไม่เรียกการประชุมสภาเป็นเวลา11ปีแล้วก็มีการปรับปรุงกองทัพจากเงินภาษีประชาชนสภาก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการเรียกร้องนะคะไม่ให้ยุบสภาโดยพลการแล้วก็ให้สภาเนี่ยควบคุมการเงินก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองระหว่างกษัตริย์กับสภาสุดท้ายพระเจ้าชาที่1ก็ถูกประหารชีวิตลงในปี1642นะคะว่ากษัตริย์อังกฤษเนี่ยจะมีท่าทีที่เข้าสู่การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ตามนะคะแต่ก็ถูกขัดขวางจากสภาเสมอจนทำให้อังกฤษเนี่ยมีลักษณะการปกครองด้วยระบบสภามานั่นเองค่ะ